พวกที่ไม่ทราบเลยใช่ไหมว่ากำลังจะป่วยเป็นโรคไตคือเรารู้ว่าเราเป็นโรคไตแทนที่เราจะหยุดเค็มเรากลับไปกินเหมือนเดิมคือทุกสิ่งทุกอย่างมีโซเดียมหมดปลากระป๋องเนี่ยโซเดียมสูงมากนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเครื่องปรุงหรือว่าซุปก้อนคือปุ๊กกี้กินทุกอย่างอะค่ะที่พูดมานั่นหมายความว่าตัวปุ๊กกี้เองเป็นคนรับประทานอาหารติดเค็มจนเป็นนิสัยแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยว่าเรากำลังรับประทานเค็มเกินกว่าที่ร่างกายควรจะรับได้ใช่เพราะคิดว่ามันก็ไม่ได้เค็มมากอะไรคนอื่นเขายังใส่มากกว่าเราอีกพอไปตรวจเขาบอกว่ามีไข่ขาวรั่วในปัสสาวะอย่างเช่นมีเหตุการณ์นึงนะคะไปเป็นพิธีกรบันได3ขั้นนะคะปุ๊กกี้ไม่สามารถก้าวขึ้นไป3ขั้นได้มันก้าวได้แค่ขั้นแรกแล้วทีนี้พอขั้นที่2เนี่ยไม่มีแรงละพอก้าวขึ้นไปปุ๊บล้มเลย